องพี่น้องปองไปมือนี้ย้ายประดาสิข้ามาเฮ็ดอันผัดมาม่าได้ค่ะมือนี้ทางวัตถุดิบห้องก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเนาะน้ำมันเนาะค่ะเนาะค่ะแหลกเนาะใส่ประดาไปใส่ไปแล้วค่ะนี่ค่ะแอปเปิลดาสีใสเป็นเนื้อเป็นเนื้อไก่เนาะค่ะเนาะแล้วก็มีอันแครอทเนาะแล้วก็มีพริกเนาะค่ะเป็นผักสามสีเอาไว้หน้าเราเป็นผักสามสีเนาะสีแดงสีเขียวสีส้มเนาะค่ะเนาะแล้วก็เนื้อไก่ค่ะอันนี้ก็เป็นเศษมะม่าเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะมะม่าค่ะนี่ค่ะเป็นเห็ดกระป๋องเนาะค่ะเนาะนี่ก็เศษมะม่าย้ายรวบไว้แล้วก็มีอันชูโรสค่ะก็มีน้ำตาลเนาะค่ะซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำน้ำปลาซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยมันจะมีไทยเนาะค่ะแอปเปิลดาสิสูตรง่ายสไตล์พาราแล้วค่ะเนาะแอปเปิลดาสิทอดไทยเขียวไทยก่อนนะจ๊ะไปพวกนี้จะไล่จะเข่าไปสามมีกินเนาะอันเมนูโปรดเนาะค่ะเนาะมาม่าไว้ค่ะสามีกับเหลือง่ายมากกับเด็กเนาะค่ะเนาะทำไงเฮ็ดมีไก่มีแบบพริกแดงที่เขียวปาปริก้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็แครอทเนาะค่ะเนาะเขาก็เตรียมทอดไข่ก่อนค่ะไก่ลงไปเนาะค่ะเนาะเนื้อไก่ลงไปแล้วค่ะกวนให้มันสุกซะก่อนได้ค่ะเด้อเอาเศษมะม่าลงเนาะค่ะเนาะใส่ผงโน้ลงไปค่ะพี่น้องรสสีลงไปค่ะ
ร้อนเมื่อยไม่ตัวกันแล้วกันไอ้เข็มมาลงไปเลยค่ะพี่น้องเข็มมาแอสตากระลวกก่อนเนาะก่อนเนาะใส่ลงไปเลยพี่น้องมึดย้ายกระดาษบอดนั่นนะค่ะเด้อสูตรแก้กระดาษพอตายโตนะค่ะพี่น้องลูกขาวอันนี้ซี่อยู่ดำเลยค่ะพี่น้องซี่อยู่ดำค่ะน้ำตาลสามีเพิ่งจะมากินออกหวานจังน้อยแล้วค่ะน้องสามสี่ห้าเจ็ดแล้วนะแล้วก็น้ำมันหอยสูตรแย่ประดาประตายโตแล้วค่ะเด้อขอบอกไว้ก่อนอย่างแสบประกุลลงไปเลยจ้ะสูตรง่ายๆสไตล์พาดาค่ะเอาผักลงได้แล้วค่ะวันนี้ผักทั้งสุกแล้วค่ะเนาะผักลงไปเลยผักลงไปเลยค่ะผักไปเรื่อยๆค่ะจนผักอันสุกนะคะเนาะต้องน้ำหอยร้อนไปแสบค่ะอ
จ้าโอเคแล้วผักอ่อนในเตี๋ยวเนาะค่ะเนาะผักกระสุกแล้วค่ะมีเกลือกระสุกแล้วเนาะค่ะเนาะกับนี่ได้ที่แล้วค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องเห็นลองเบิ่งแล้วจ้ะเด้อเฮ็ดง่ายจ้ะสีสันน่ากินมากค่ะเทสไซเอ็นค่ะก็สารพัดโอเคนะคะเนาะเป็นอันแล้วแล้วใส่ถาดเอาด้วยจ้ะเด้อใครที่ทอดแล้วเนาะเจียวแล้วพระดากสตัดแอปพระดากสตัดอันร้อยข้างหน้าค่ะพี่น้องเนาะมันก็จังสีมีสีสันแล้วเบิ่งเป็นตะกินเนาะค่ะผู้ใดก็เฮ็ดได้ค่ะง่ายๆค่ะเนาะง่ายสไตล์ยายพระดาด้วยจ้ะเด้อแซ่บหลายพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องผัดมาม่าค่ะง่ายๆสไตล์ยายพาดาได้จ้ะเด้อขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามเนาะค่ะเนาะเข้ามาตามรับชมเนาะค่ะเนาะจะต้นหอดจบขอบคุณมากมายนะคะเด้อขอบคุณอันทุกกำลังแรงใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบผัดกิฟต์ต่อไปได้จ้ะเด้อเบื้องหน้าผู้ผัดใส่หน้าผู้ผัดพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องเป็นไดค่ะหน้าตาน่ากินบ่รสนี่แซ่บย่างคักค่ะรสกลมกล่อมหาเหนียวนุ่มค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อติดตามอันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ